ส่วนโงนี้เดี๋ยวพาไปเทวิทยาลัยเทคนิคดัทไยค่ะเขาเปิดตัวโซล่าเจเนเรชันวิทยาลัยแสงอาทิตย์ค่ะโดยการรับมอบโซล่ารูฟท็อปจากกองทุนแสงอาทิตย์ภายใต้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเทห่ห้อประชุมวิทยาลัยเทคนิคฮัทไย,ยอำเภอฮัทไย,ยจังหวัดสงคล้าค่ะดรสิทธิพงศ์นอกแอนมานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฮัทไย,ยเป็นประธานเปิดตัวโซล่าเจเนเรชันวิทยาลัยแสงอาทิตย์ ในพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลารูฟท็อปขนาด10กิโลวัตต์จากการระดมทุนพันของทุนแสงอาทิตย์ในการดําเนินง,งานเพื่อติดตั้งระบบดังลกาวค่ะให้กับวิทยาลัายสายอาชีพเจ็ดแห่งทั่วประเทศโดยใช้เงินในการติดตั้งแห่งละเซซเซนบาทซึ่งมีการติดตั้งให้กับวิทยาลัายเทคนิคฮัดย์ย้ายสำรับสถาบันการศึกษาเป็นแห่งแรกของจังหวัดสงคล้านะคะเพื่อเป็นสนยนกลางสร้างการเรียนรู้แล้วก็จ้างการและก็การจ้างงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มเพิ่มศักยภาพด้านการใช้พลังงานแล้วก็มุ่งสู่การเปลี่ยนพันธสู่การใช้พลังงานมุ่นเวียนที่ยั่งยืน โดยมีนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเนี่ยข่าว่วมงานค่ะซึ่งกิจกรรมค่ะก็มีการเสวนานะคะเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และอนาคตของเราค่ะโดยนางสาวบุญยืนสิริธรรมกรรมาการกองทุนแสงอาทิตย์พ่วงดนวยการวิทยาลัยเทคนิคขยาย,ายผู้แทนกรีนพีชประเทศไทยและก็ผูเดเกี่ยวโคงค่ะเขาได้รวมพูดคุยทึงทิศทางของพลังงานสะอาดนะคะโดยให้คำหนึ่งถึงผลกระทอบกับสิ่งเวดลมและก็ระบบนิเวศค่ะแต่ว่าทางนี้เนี่ยกองทุนแสงอาทิตย์เขาเริ่มต้นจากการปิดตังโซลารูฟท็อปนะคะ ให้กับโรงพยาบาลคองรัฐเดแห้งค่ะเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยโครงการช่วงทัดมาค่ะก็คือการติดตั้งให้กับวิเทยาลัยเพื่อสร้างการเรียนรู้เป็นเล้งเพล่เพล่ความรู้ให้กับคนในส่สนใจนะคะโดยการเปิดรับบริจาคเบียร์จากประชาชนทั่วประเทศค่ะพานธนาคารบัญชีนาจดไปเลยนะคะไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาเซนเตอร์วันช้อปปิ้งพลาซ่านะคะเฉือบัญชีกองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะเลทเคบัญชีนะคะขึ้นอยู่บนานจาจลนาเซซ้งกาวสุ่นนึ่งเจ็ด กาวนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางการรับบริจาค่ะแล้วก็รับลักทานการบริจาคทางออนไลน์นะคะได้ถี่เว็บไซต์ Thailand s o l a f o ซล่ Fund นะคะ .org นะคะซึ่งการบริจาคเนี่ยก็า,ารารมาช้การหลดย้อนภาษีประจำปีได้ด้วยเหมือนกันค่ะมียำๆนะคะเหล็กบัญชีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีเซ่ซ่องกาวซน 97, 97, นะคะรวมกันได้ค่ะ